สวัสดีค่ะชาวลัคนาและชาวราศีกรกฎขอต้อนรับเข้าสู่วันนี้มีเรื่องเล่านะคะคลิปนี้แอดมินพยากรณ์ดาวประจำเดือนกรกฎาคม2567แน่นอนว่าราศีกรกฎนั้นจะมีวันเดือนปีเกิดนะคะอยู่ในนี้แหละนะคะในช่วงเดือนนี้ส่วนลัคนานั้นไม่แน่ว่าจะเกิดในเดือนกรกฎาคมหรือเปล่านะคะอย่างไรก็ตามแอดขออำนวยอวยพรนะคะสำหรับผู้ที่เกิดในเดือนกรกฎาคมไม่ว่าจะเป็นกรกฎหรือว่าสิงห์นะคะที่ติดปลายนวมอยู่ตรงนี้นะคะก็ขอสุขสันต์วันเกิดขอให้ปีนี้นะคะเป็นอีกปีที่มีแต่ความสุขและความเจริญใช้ชีวิตแก้ปัญหาตั้งรับกับสิ่งต่างๆได้ดั่งใจคิดนะคะขอให้พบเจอแต่เรื่องที่มีรอยยิ้มขอให้ชีวิตท่านในอายุต่อไปนี้จากนี้ไปเป็นปีที่ดีพบเรื่องดีๆพบความสมหวังมีเสียงหัวเราะและมีความสุขในทุกๆวันโรคภัยอย่าได้มาเบียดเบียนนะคะแฮปปี้เบิร์ธเดย์ชาวลัคนาและชาวราศีกรกฎนะคะเราเริ่มต้นการทำนายเดือนกรกฎาคมกันนะคะด้วยการขยับของดาวแรกที่เราจะพูดถึงก็คือดาวพระศุกร์นะคะหรือว่าเจ้าเรือนลาภะของชาวลัคนาราศีกรกฎนะคะย้ายออกจากเรือนวินาศนะพระศุกร์เนี่ยตอนแรกอยู่ตรงนี้นะคะย้ายออกจากเรือนวินาศนะคะเข้ามาสู่เรือนตนุลักษณ์แล้วมีตำแหน่งที่เขาเรียกว่าเป็นราชาโชคพระศุกร์เป็นเจ้าเรือนลาภผลและเป็นเจ้าเรือนพันธุเพราะฉะนั้นบอกเลยว่าเจ้าตามีโชคใหญ่นะคะทั้งเรื่องโชคที่เกี่ยวกับเรื่องของตัวเองทำทั้งเรื่องของเพื่อนฝูงช่วยเหลือทั้งเรื่องของครอบครัวช่วยเหลือนะคะในระยะเวลานี้เจ้าตาก็มีโอกาสตั้งหลักตั้งฐานได้ในช่วงนี้นะคะเหมือนกับมีทิศทางละในช่วงระยะเวลานี้แล้วศุกร์กับพุธเนี่ยเข้าไปกลุ่มร่วมกันก็เกิดประโยชน์และก็ความรื่นไหลอะไรบางอย่างในช่วงระยะเวลานี้แน่นอนว่าลัคนาราศีพฤษภนะดาวพระพุธเป็นเจ้าเรือนสหัชชะและเป็นเจ้าเรือนวินาศด้วยมีโอกาสเดินทางไปต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศนะคะมีโอกาสได้พบเจอเพื่อนพบเจอครอบครัวที่ไม่ได้เจอกันมานานมีโอกาสเดินทางกลับบ้านนะคะเพื่อมาเยี่ยมเยียนคนที่บ้านนะมาเหมือนแบบปีนึงมาครั้งหนึ่งก็จะมาช่วงระยะเวลานี้แบบเนี้ยนะคะพระศุกร์ยกเข้าสู่ราศีกรกฎอ่ะพระอังคารนะคะยกเข้าสู่ราศีพฤษภลักษณะของดาวพระอังคารเนี่ยเขาเรียกว่าเสด็จเดินเร็วนะคะเมื่อเสด็จเดินเร็วก็จะเข้าไปสู่ภพเรือนลาภะซึ่งตำแหน่งเนี่ยต้องบอกเลยว่าเมื่อเป็นภพเรือนลาภะปุ๊บดาวพระอังคารเนี่ยจะอยู่ในตำแหน่งที่เป็นทั้งปราบและราชาโชคนะคะดาวพระอังคารขยับนะคะเข้าสู่ภพเรือนลาภะดาวพระอังคารเนี่ยเป็นเจ้าเรือนการงานดังนั้นเจ้าตาก็ต้องบอกว่าเมื่อดาวพระอังคารเข้าสู่ภพเรือนการงานภพเรือนลาภะก็ต้องการงานโชคลาภความสำเร็จของชาวลัคนาราศีกรกฎในระยะนี้นะคะเต็มไปด้วยปัญหาแต่ปรากฏว่าทิศทางของการแก้ปัญหานั้นประสบความสำเร็จดาวพระอังคารเป็นปลาด้วยเป็นราชาโชคด้วยบางครั้งช่วงระยะเวลานี้เจ้าชะตาเจริญก้าวหน้าในงานที่ไม่ใช่ของตนนะคะถูกเหมือนแบบว่าขอตัวไปช่วยราชการขอตัวไปช่วยในโครงการขอตัวไปช่วยทำนั้นทำนี้คือไปทำและเจริญก้าวหน้าในสิ่งที่ไม่ใช่ของตนและบอกนะคะเวลาที่ดาวพระอังคารเข้าสู่ภพเรือนลาภะเนี่ยเจ้าชะตาจะได้โชคลาภและความสำเร็จมาเสมอแต่ด้วยความที่มันเป็นปลามันก็จะหมดไปอย่างรวดเร็วเหมือนกันเพราะฉะนั้นเจ้าชะตาเนี่ยสามารถที่จะมุ่งมั่นเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในเรื่องงานได้เนี่ยต้องเรียกว่าได้มากๆเพราะว่าอะไรกรรมลาภะเครดิตในเรื่องของการเงินดีเพราะว่าปุตตะลาภะการลงทุนของเจ้าตาก็มีโอกาสประสบความสำเร็จมากการวางแผนงานการวางโครงการของเจ้าชะตาในระยะเวลานี้ออกแนวที่มีคนเชื่อถือนะคะทีนี้ต้องบอกว่าพระอังคารเนี่ยไปตกอยู่ในเรือน6อันนี้ไม่ได้นะเพราะว่าเจ้าตาจะเป็นคนเจ้าเสน่ห์เจ้าตาจะเป็นคนกว้างขวางเจ้าชะตาจะเป็นที่หมายปองเจ้าตามีโอกาสมีกิ๊กนะคะเป็นกิ๊กเด็กๆหรืออะไรเพราะว่าปุตตะเนี่ยเข้าไปสู่พจน์เรือนลาภะนะคะแล้วไปกลุ่มร่วมกับมฤตยูเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องที่ว่าจะให้ผลดีอย่างเดียวเนี่ยอาจจะต้องมีเรื่องที่ต้องระวังปัญหาในเรื่องของการแย่งชิงแข่งขันหรือปัญหาที่จะเข้ามาหาเจ้าตาในเรื่องของหน้าที่การงานแล้วมันจะง่ายมันจะหมูเนี่ยอาจจะไม่ได้อย่างนั้นนะคะในพจน์เรือนที่11เมื่อดาวพระอังคารนะคะเข้าไปตำแหน่งนอกจากจะเป็นปละแล้ว
ก็ยังเรียกว่าเป็นราชาโชคเพราะฉะนั้นเจ้าตาอาจจะเป็นช่วงระยะเวลาเนี้ยเหมือนกับมีปัญหาก่อนแล้วถึงจะได้โชคใหญ่ในเรื่องของหน้าที่การงานเหมือนจะเสียหายแต่ปรากฏว่าได้ฮะเหมือนจะไม่ดีเหมือนผู้ใหญ่จะไม่ชอบแต่อยู่ดีผู้ใหญ่ส่งเสริมอะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะนะคะแล้วดาว3เนี่ยมาเจอกับดาวพฤหัสเกิดเป็นคู่สมพลพฤหัสเป็นเรื่องของผู้ใหญ่เห็นไหมคะแล้วเป็นเรื่องของลูกน้องเมื่อมันเป็นคู่สมพลกับเจ้าเรือนการงานและเจ้าเรือนปุตตะต้องบอกว่าทีมของคุณกำลังจะได้รับงานใหม่ๆซึ่งเป็นงานยากเป็นงานพิสูจน์ฝีมือเป็นงานที่คนอื่นทำแล้วไม่ประสบความสำเร็จเขาเอามาให้คุณทำระยะเวลานี้บอกเลยว่าถ้าเกิดคุณทำคุณจะประสบความสำเร็จมากๆแต่เหนื่อยนะแล้วงานที่คุณจะได้มาในครั้งนี้เขาเรียกว่างานพิสูจน์ตัวจะยิ่งใหญ่จะอลังการจะอะไรขนาดไหนขอบอกเลยว่าเป็นการพิสูจน์ตัวในช่วงระยะเวลานี้เพราะฉะนั้นตั้งอกตั้งใจทำงานนะคะหลังจากนั้นนะคะดาวพระอาทิตย์ยกเข้าสู่ราศีกรกฎในวันที่16กรกฎาคมเดือนนี้ย้ายแค่เนี้ยนะฮะเดี๋ยวดูซิว่าอาทิตย์จะออกจากเรือนวินาศแล้วไปเป็นดาวอะไรอาทิตย์นะคะตอนที่อยู่นั้นจะเป็นราชาโชคแต่พอย้ายเข้ามาอยู่ในเรือนของชาวราศีของลัคนากรกฎเรือนตัวตนของคุณพระอาทิตย์มีตำแหน่งเป็นมหาจักรเพราะฉะนั้นมันต่อเนื่องกันนะพระอาทิตย์เนี่ยเข้าไปเจอกับปัญหาเข้าไปเจอกับการเดินทางนะคะตรงเนี้ยเข้าไปเจอกับเรื่องของวินาศเรื่องของต้องการต้องซ่อมแซมต้องแก้ไขต้องระมัดระวังต้องเขาเรียกว่ามีไหวพริบพลิกแปลงนะคะแล้วพอดาวพระอาทิตย์เข้ามาในเรือนเนี่ยเขาเรียกว่าตามเข้ามาเป็นคู่สมพลดาวพระอาทิตย์เป็นเรื่องของการเงินจากวินาศจ่ายเยอะจ่ายแย่ใจนู่นใจนี่แก้ปัญหาหลายๆสารพัดระยะเวลานี้เงินเข้าแหละเหมือนกับช่วงก่อนๆอึดอัดติดขัดเรื่องของการเงินทำเบิกแล้วก็ไม่ได้หรือทำเป็นงวดแล้วก็ไม่ได้นะเขาจ่ายช้าเหลือเกินระยะเวลานี้รื่นไหลไปทุกสิ่งดาว1กับดาว4เป็นคู่ประชาสัมพันธ์ดาว1กับดาว6เป็นคู่สมพลดาว4กับดาว6เป็นคู่ธาตุน้ำเพราะฉะนั้นลักษณะอย่างเงี้ยเจ้าชะตาในระยะเวลาเนี้ยเขาเรียกว่ามีไหวพริบพลิกแปลงการเจรจาต้าอวยอะไรของเจ้าชะตาเนี่ยออกไปในแนวที่สามารถที่จะเข้าไปอยู่ในภาชนะต่างๆได้เป็นน้ำหล่อหลอมตัวเองไม่ว่าจะอยู่กับใครก็จะทำให้คนอื่นเขามีความสุขแล้วก็จะทำให้ตัวเองไม่มีปัญหาช่วงระยะเวลานี้ก็ต้องเรียกว่ามีเสน่ห์นะคะดาวพุธกุมลังเนี่ยนอกจากมีเสน่ห์แล้วช่วงระยะเวลานี้ก็จะมีเรื่องของการเดินทางทั้งใกล้และไกลเจ้าตามมีเสน่ห์เนี่ยไม่ใช่เสน่ห์ธรรมดานะคะเพราะว่าดาวพระพุธเป็นเจ้าเรือนสัจฉะไม่ว่าจะเดินทางไปที่แห่งหนตำบลใดก็จะมีคนรักคนชอบแต่ว่าให้ระมัดระวังความเด่นที่มากเกินไปมันอาจจะนำพยันตรายต่างๆมาให้เหมือนกันแล้วทีนี้นะคะหลังจากที่พระอังคารพระอังคารเนี่ยยกเข้าสู่ภพเรือนลาภะส่วนพระศุกร์เนี่ยยกเข้าสู่ราศีกรกฎนะคะพระศุกร์ยกเนี่ย9กรกฎาคมพระอังคารเนี่ยเสด็จเดินเร็วเข้าไปสู่ภพเรือนลาภะในวันที่13กรกฎาคมเพราะฉะนั้นดาวสุดท้ายคือดาวพระอาทิตย์ที่แอดขยับเข้าให้แล้วนะคะมีตำแหน่งของพระอาทิตย์เนี่ยเป็นมหาจักรเดี๋ยวเรามาเริ่มแยกนะคะตัวตนการเงินการงานกันชาวลัคนาแล้วราศีกรกฎเนี่ยในเรื่องของตัวตนเนี่ยช่วงระยะเวลานี้มันมีการเขาเรียกว่าขยับปรับเปลี่ยนนะคะเพราะว่าดาวเจ้าเรือนวินาศกับดาวเจ้าเรือนสหัสชะเนี่ยเป็นดาวที่เข้าไปกุมรักอยู่เพราะฉะนั้นในช่วงระยะเวลานี้เจ้าตาอาจจะมีสองอารมณ์อารมณ์หนึ่งก็คือเป็นคนที่ชีวิตมีอุปสรรคมากต้องต่อสู้ต้องดิ้นรนเพื่อเอาชนะหรือไม่งั้นก็เดินทางไกลไปต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศเลยนะคะลักษณะของวินาศเข้าสู่ภพเรือนตนุรักษ์แต่มันมีความเป็นนะคะเป็นดาวคู่มิตรอยู่นะคะเมื่อมันเป็นดาวคู่มิตรอยู่เนี่ยจะแทงให้แบบร้ายไปเลยเนี่ยมันก็โหดไปหน่อยนะคะเพราะว่าดาววินาศเนี่ยเป็นมิตรกับชาวลัคนาและราศีกรกฎในช่วงระยะเวลานี้ก็ต้องบอกว่าเจ้าตาเนี่ยอาจจะเป็นคนที่ต่อสู้ดิ้นรนเพื่อเอาชนะชะตาชีวิตในช่วงระยะเวลานี้ที่มันเหนื่อยเหลือเกินและถามว่ามันมีโอกาสที่จะทำให้เจ้าตาเนี่ยมีความเสียหายไหมแอดจะบอกว่าในลักษณะของดาววินาศทับตัวแล้วดาวพุธของคุณในช่วงนี้เป็นกาลีจรในปีนี้เป็นกาลีจรก็ต้องบอกว่าระยะเวลานี้ให้ระวังการตัดสินใจของตัวเองคือจะตัดสินใจผิดอยู่ตลอดเวลา
หรือไม่งั้นก็ได้รับความยุ่งยากความลำบากการเกลียดชังจากคนอื่นหรือมีอุปสรรคในชีวิตเยอะเหลือเกินแต่อย่าลืมนะคะว่าดาวพระพุธของคุณอีกด้านหนึ่งอ่ะเขาก็เป็นเจ้าเรือนสหัสฉะเช่นกันลักษณะของความเป็นคู่มิตรตรงเนี้ยจะส่งเสริมในเรื่องของการเจรจาเพราะฉะนั้นแน่นอนสหัสฉะเนี่ยช่วงระยะเวลานี้พี่น้องเพื่อนฝูงดีหมดเพราะฉะนั้นเจ้าดาวบอกเอ๊ะแล้วมันยังไงอ่ะแอดสิ่งหนึ่งที่มันคล้ายกันคือมีเรื่องของการเดินทางค่ะไม่ว่าดาวพุธจะมาดีหรือมาร้ายถ้ามาดีเนี่ยพี่น้องเพื่อนฝูงของเจ้าตาในระยะเวลานี้ช่วยเหลือเกื้อกูลคบค้าสมาคมแต่ถ้าพุธของคุณมาร้ายในลักษณะที่มีดาวพื้นดวงเกิดตั้งรับแบบไม่ดีดาวพุธเป็นกาลีจรหรือดาวในองศาที่กระทบกันเป็นดาวที่ตั้งรับไม่ดีก็ต้องเรียกว่ามาร้ายมาทำให้เจ้าตาเหนื่อยอย่างที่แอดมินบอกแต่พอพระพุธเนี่ยอยู่ในด้านของสัจฉะระยะเวลานี้มันอาจจะมีการโยกย้ายการเปลี่ยนแปลงเพื่อนฝูงสังคมเผื่อนย้ายตัวเองย้ายนะคะหรือช่วงระยะเวลานี้ชอบคบค้าสมาคมกับคนอื่นๆเพื่อที่จะร่วมทุนร่วมงานกันระยะเวลานี้ถ้าดาวพุธคุณมาดีนะคุณสังเกตง่ายๆคุณจะเป็นที่รักที่นิยมแวดล้อมไปที่ไหนใครๆก็รักอีกทั้งยังมีความรู้สึกในการเป็นคนที่ชอบสมาคมอะระยะเวลานี้นะคะแล้วเจ้าตาจะเป็นคนเข้าสังคมเก่งได้ไปอยู่ในทิศในทางที่แบบว่าพบเจอผู้ใหญ่นะคะช่วงระยะเวลานี้ก็จะไปเกี่ยวข้องกับงานด้านติดต่อสังสรรค์สมาคมโฆษณาประชาสัมพันธ์สื่อสารนะคะเพราะฉะนั้นก็พึ่งพาอาศัยหรือมีความคุ้นเคยกับเพื่อนฝูงกับบริวารสหัสฉะสถิตพบเรือนตนุลักษ์เนี่ยในกรณีในแง่ของความมาร้ายของพระพุทธก็มันก็เหมือนกับว่าเจ้าตามักจะถูกเพื่อนเบียดเบียนเท่านั้นล่ะนะคะก็จะเป็นประมาณนี้คือดาวพระพุทธเข้านิสัยในช่วงระยะเวลานี้ก็ชอบช่วยเหลือชอบเจรจาใครมายังไงก็อ่อนให้เขานะคะตัวเจ้าตาถามว่าแล้วมันแย่มั้ยแอดมินการที่จะไปอ่อนให้เขาไม่แย่ค่ะด้วยพื้นฐานดาวของเจ้าตาเนี่ยเจ้าตาในระยะเวลานี้เป็นที่นิยมเป็นที่รักใคร่เป็นต้นโพต้นไทรของคนอื่นน่ะนะคะเจ้าชะตาเป็นคนที่ให้โอกาสผู้คนนะในช่วงระยะเวลานี้ก็ต้องระมัดระวังว่าการให้โอกาสผู้คนเนี่ยคุณต้องงานคนออกดูคนเป็นจริงๆไม่งั้นเขาจะอาจนำภัยพยันตรายหรืออะไรต่างๆที่มันไม่ดีมาถึงเจ้าชะตาได้นะคะตัวเจ้าชะตาในระยะเวลานี้จะทำงานอะไรอย่าได้ปล่อยมือปล่อยมือไม่ได้นะคะจะต้องดูแลตลอดเวลาไม่งั้นเนี่ยจะมีคนที่เขาเรียกว่าอายุน้อยกว่ามาทำให้เกิดความวุ่นวายแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะด้วยพระอาทิตย์เนี่ยเข้าไปกลุ่มราชาโชคไปกลุ่มดาววินาศและไปกลุ่มดาวลาภะและไปกลุ่มดาวสัจฉะพันธุเห็นไหมด้วยความเป็นเรือนต่างๆเนี่ยลักษณะของดาว3ดาวเนี่ยส่งผลให้ชาวลัคนาและราศีกรกฎเกิดความมั่นคงเปลี่ยนแปลงทิศทางชีวิตปรับปรุงในเรื่องกิจการร้านค้าปรับปรุงในวิธีการทำงานบอกเลยว่าก้าวข้ามภพเรือนวินาศและกำลังเกิดใหม่ในลักษณะที่พุ่งขึ้นสูงพระพุธเป็นคู่มิตรพระอาทิตย์เป็นมหาจักรพระศุกร์เป็นราชาโชคงานติดต่อต่างประเทศก็มานะคะแล้วก็ในเรื่องของความสำเร็จโชคลาภก็มาลาภะเนี่ยเข้าไปอยู่ในเรือนตนุลักษ์เนี่ยโอ้ต้องบอกว่าจะทำกิจการงานใดในช่วงระยะเวลานี้เนี่ยออกแนวประสบความสำเร็จเป็นผู้โชคดีเสมอไม่ว่าจะเสียงโชคเสียงดวงเจ้าตาผลประโยชน์ผมกำไรความสำเร็จในชีวิตการสนับสนุนจากเพื่อนฝูงการจุนเจือจากเพื่อนฝูงระยะเวลานี้อย่าว่าแต่เพื่อนฝูงแม้ศัตรูคุณก็เอาชนะได้เพราะคุณมีความตำแหน่งดาวที่มันเป็นความโชคดีนะคะในส่วนของพระศุกร์ในเรือนตนุลักษ์จะส่งผลให้เจ้าตาเป็นคนมีเสน่ห์เพราะว่าเป็นช่วงระยะเวลาของพระศุกร์เป็นราชาโชคและกุมหลักชาวลัคนาและราศีกรกฎยังเต็มกำลังเอาจริงๆกรกฎก็เป็นคนที่มีเสน่ห์อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงระยะเวลาเนี้ยถ้าเป็นหญิงสาวก็จะเป็นคนที่มีความงามเฉิดฉายถ้าเป็นชายหนุ่มก็จะเป็นคนเท่เก๋ไก่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเจ้าตาในระยะเวลานี้พระศุกร์สถิตอยู่ในภพเรือนที่1นะคะกลุ่มด้วยดาวสุภเคราะห์เพราะฉะนั้นทำนายได้ว่าระยะเวลานี้จะประสบกับความร่ำรวยหรือเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีตัวเจ้าตาชาวลัคนาราศีกรกฎเนี่ยจะได้ชื่อเสียงเกียรติยศเงินทองจากวิถีชีวิตและวิถีและการงานอาชีพของคุณนะคะดาวพระศุกร์เนี่ยเป็นเจ้าเรือนลาภผลและเป็นเจ้าเรือนการเงิน
เพราะฉะนั้นต้องบอกว่าชาวลัคนาราศีกรกฎหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองแล้วเข้ามาในเรื่องของเงินและลาภผลแล้วนะคะหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองเรียกว่าถามว่าตลอดไหมแอดมองว่าก็ตลอดเลยเหมือนกันนะคะในช่วงเนี้ยเพราะว่าพระศุกร์เป็นราชาโชคพระศุกร์เป็นเจ้าเรือนลาภะเพราะฉะนั้นก็จะนำพาความเฮงความสำเร็จพรสวรรค์และความโชคดีมาส่งให้เจ้าวตาด้วยตัวเจ้าวตาเองระยะเวลานี้ก็มีเพื่อนฝูงมากกว่าปกติได้ลาภลอยได้ผลประโยชน์ได้ผลกำไรอะไรแบบเรื่อยๆตั้งแต่ลาภะเข้ามาสู่ภพเรือนตนุลักษณ์นะคะในเรื่องของการเงินของเจ้าวตาก็อย่างที่บอกอะพระอาทิตย์อะนะคะเป็นมหาจักรเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่ระยะเวลานี้ก่อนหน้านี้แก้ปัญหามาเหน็ดเหนื่อยมานะจัดการมาระยะเวลานี้ก็จะได้เงินก้อนใหญ่โชคลาภความสำเร็จก้อนใหญ่กระแสการหมุนเวียนเงินในธนาคารหรือในกระเป๋าของเจ้าตาออกแนวดีออกแนวสบายช่วงระยะเวลานี้งานรายได้เสริมหรืองานอดิเรกอาจจะแซงหน้างานประจำก็ได้นะคะงานออนไลน์งานขายตรงงานช่วยเหลือชีวิตผู้คนอะไรเงี้ยชนะเลิศนะคะแต่ทุกเรื่องนะชาวลัคนาและชาวราศีกรกฎนะคะในช่วงระยะเวลาเนี้ยอย่างดาวพฤหัสเจ้าเรือนสุภะเนี่ยเข้าสู่ภพลาภะเป็นเจ้าเรือนอริด้วยดาวอริกระทบกับเรือนลาภะนะคะพบเจอกับดาวเจ้าเรือนสุภะนี่ต้องบอกว่าแม้แต่ศัตรูยังนำพาซึ่งโชคลาภและความสำเร็จมาให้สิ่งที่ลัคนาและราศีกรกฎจะต้องระมัดระวังคือเรื่องของการมีคนช่วยใช้เงินในแบบเปลืองๆนะคะมันเป็นอย่างนั้นแต่ว่าระยะเวลานี้การติดต่อกับต่างประเทศการทำงานออนไลน์การมีเขาเรียกว่าการมีธุรกิจของตัวเองเจ้าชะตาปล่อยมือไม่ได้จะต้องดูแลก่อนในระยะเวลานี้แล้วเงินต่างๆยังเป็นเงินที่แอดมองว่ายังหมุนเวียนได้ดียังมีเครดิตได้ดีนะคะยังมีลักษณะของการจะกู้ธนาคารหรือโชคลาภถูกหวยรวยเบอร์นะคะก็ยังคงมีนะคะอันนี้คือเรื่องการเงินการงานนะคะในส่วนของงานเนี่ยช่วงจังหวะเนี้ยดาวเจ้าเรือนการงานของคุณเนี่ยเข้าสู่ภพเรือนลาภผลตกงานยากในระยะเวลานี้บางคนก็หาอะไรมาทำเยอะแยะนะคะและช่วงระยะเวลานี้บางคนก็ค้นพบโอกาสใหม่ๆในเรื่องของหน้าที่การงานแล้วค้นพบวิธีการที่จะสมัครงานในแบบออนไลน์หรือทำอะไรที่มันแบบทันสมัยอะระยะเวลานี้ก็แน่นอนอะสำหรับบางคนถ้าจะกำลังจะสอบอะไรสักอย่างนะแล้วคุณเป็นลัคนาแล้วราศีกรกฎนะคะช่วงระยะเวลานี้ก็ต้องบอกว่าการสอบอะไรต่างๆของเจ้าตานั้นน่ะดวงชะตาของคุณคู่ขึ้นอยู่กับตัวเองตัวเองล้วนๆพึ่งพาตัวเองล้วนๆนะคะดาวพระพุธที่เข้าไปอยู่ในเรือนนี้เป็นคู่มิตรขยันนะคะต้องเรียกว่าขยันเข้าไปเจอกับดาวพระจันทร์ขยันแล้วก็เก่งกาจในช่วงระยะเวลานี้ทีนี้เรื่องเงินทองความสำเร็จต่างๆมันได้มาแต่ว่าใครจะพิจารณาให้ไปลงทุนอะไรของให้เจ้าตาพิจารณาให้ดีก่อนแต่ดวงมีไหมดวงมีทั้งกู้ธนาคารเองหรือมีทั้งหาเจ้าตาให้คนอื่นกู้ช่วงระยะเวลานี้จะทำงานประจำก้าวหน้าขึ้นจะทำงานของตัวเองเนี่ยเริ่มเห็นแผนในการตั้งรับแล้วเดินหน้าในระยะเวลานี้จะค้าจะขายเจ้าชะตาชาวลัคนาราศีกรกฎเนี่ยออกแนวที่ทางในเรื่องหน้าที่การงานอะของเจ้าตาดีเพียงแต่เรื่องของการเงินเนี่ยมันมีเหมือนแบบว่ามันซ้ายเข้าขวาออกอะไรเงี้ยมันมีอย่างนี้อยู่เรื่อยๆนะคะลัคนาราศีกรกฎต้องดาวอ่ะเป็นสิงเกณฑ์จรแล้วมีคู่สมพลอย่างเรือนการงานเข้าเรือนปุตตะเข้ามันมีงานใหม่มาดึงเกี่ยวกับเรื่องของการเงินให้อยู่แล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องตัดสินใจให้ดีในเรื่องของการลงทุนนะถ้ามีคนมาชวนเพราะว่าดาวเจ้าเรือนปุตตะของเจ้าตาเนี่ยมันเป็นปลาก่อนแล้วเป็นราชาโชคเราไม่มีเวลาให้เงินเราเป็นปลาแน่เพราะเงินเราเป็นปลาแปลว่าเงินเป็นของคนอื่นเราต้องมาตามคืนอะเหมือนกับมีโอกาสจะถูกหวยอะแต่ปรากฏว่าไอ้หวยนั้นอะเป็นหวยที่สร้างเว็บปลอมเงี้ยมันต้องระวังนะคะในเรื่องอะไรต่างๆเนี้ยคือมันมีเกณฑ์ของตัวเจ้าชะตาเนี่ยมีเกณฑ์ที่แบบว่าไม่อยากทำสมมติว่าเรียนจบมาใหม่ก็ไม่อยากทำงานอยากจะไปทำนู่นทำนี่อยากจะอยู่บ้านแล้วก็ passive incomeไปลงทุนตรงนั้นตรงนี้หมดเลย
นะคะเพราะว่าคุณไม่เหมาะกับเรื่องของการไปลงทุนร่วมกับใครในระยะเวลานี้เพราะเกตเข้าเรือนปัตตานีนะแม้จะได้ทำงานทำการร่วมกันอะไรกับคู่ครองคนรักอะแต่ทำงานด้วยกันกับถูกทะเลาะเบาะแว้งนะคะเพราะฉะนั้นลัคนาราศีกรกฎอะโชคลาภความสำเร็จมีช่องทางรายได้ดีมีเงินเข้าอยู่เสมอนะคะนะในเรื่องของความรักก็บอกแล้วว่ามีเสน่ห์ทั้งเรื่องการงานและความรักคนโสดเนี่ยถ้าเกิดเล็งๆมองๆกันอยู่ก็จะมีพัฒนาการมีทิศทางในการปรับกระบวนการอะไรต่างๆอ๋อส่วนคนมีคู่ระวังด้วยนะคะคนมีคู่ระวังด้วยว่าปุตตะลาภะอาจจะไปหลงเสน่ห์ในเรื่องของเด็กๆแต่แอดมองว่าพฤหัสอยู่ตรงนั้นก็คุ้มครองเจ้าอตาดังนั้นเจ้าอตาเนี่ยที่มีคู่เนี่ยรักกันดีนะคะไม่มีอะไรรักกันดีมีทะเลาะเบาะแว้งขัดใจกันบ้างนิดๆหน่อยๆแต่ส่วนมากแล้วเรื่องดีมันเข้ามากกว่ามากกว่าเรื่องไม่ดีโลกโชคเรื่องโชคลาภความสำเร็จเนี่ยกรกฎนะคะจัดปะจะเป็นเดือนละใบละ2ใบอะไรของเจ้าตาก็ตามอ่ะผลที่ได้อ่ะมันคือเรื่องของการเปิดดวงดาวพฤหัสอยู่ตรงนี้พระอังคารเข้าวังการเจ้าเรือนปุตตะนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้รับเรื่องโชคลาภความสำเร็จนะคนมีคู่ก็ระวังเกี่ยวกับเรื่องกิ๊กเรื่องชู้เรื่องมือที่3นะคะลัคนาราศีกรกฎเนี่ยดาวพระฤหัสบดีของคุณเป็นสิงห์เกณฑ์จรนะมีเงินเข้าเยอะจะทำการเจรจาทำสัญญาอะไรมันเงินเข้าเยอะเพราะฉะนั้นที่แวดแอดวนกลับมาบอกเจ้าตาก็คือต้องทำเขาเรียกว่ารู้จักวิธีการวางแผนทางการเงินให้เป็นระบบนะจะได้ไม่ติดขัดในเรื่องของเงินทองนะคะรู้จักเก็บออมรู้จักทำในเรื่องของสุขภาพนะคะชาวลัคนาราศีกรกฎสุขภาพช่วงระยะเวลานี้ของคุณก็ต้องบอกว่ามีพระเสาร์อยู่เรือมรณะปวดเข่าเจ็บขานะคะกระดูกเล็บฟันเส้นเอ็นอะไรเงี้ยค่ะส่วนมากก็จะเป็นอย่างนี้เพราะว่าดาวพระเสาร์ที่อยู่ในเรือมรณะเนี่ยเขาเป็นเกษตราธิบดีด้วยเพราะฉะนั้นก็แอดมองว่าเจ้าตารับมือได้ในเรื่องนี้ต่างๆที่แอดพูดไปนะคะคือหาวิธีที่จะดูแลตัวเองให้มากๆดาวพระเสาร์ในเรือนมรณะเนี่ยเป็นเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยซึ่งมันอาจจะเป็นโรคที่ระยะเวลาถ้าเกิดเป็นขึ้นมานะก็จะอารมณ์ประมาณหายยากนะคะก็เป็นกำลังใจให้ชาวลัคนาราศีกรกฎนะคะออกแนวเข้มแข็งนะแอดว่าในเดือนนี้ออกแนวเข้มแข็งเป็นผู้นำสู้ไม่ถอยแล้วก็ระยะเวลานี้ก็เป็นคนที่มีจิตใจใฝ่ไปในทางทำบุญเจ้าตามีโอกาสที่เขาเรียกว่าเดินทางไกลหนึ่งเดินทางไกลไปต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศสองช่วงระยะเวลานี้เปลี่ยนแปลงชาวลัคนาแล้วราศีกรกฎถ้าเกิดมีการเปลี่ยนแปลงนะคะก็มีโอกาสเปลี่ยนแปลงและเดินทางไกลและได้รับโชคลาภแบบไม่ใช่เดินทางไกลธรรมดาอาจจะเดินทางไกลลำบากหน่อยแต่มักจะประสบความสำเร็จกับการเดินทางในครั้งนั้นทั้งหลายทั้งปวงนะคะก็เป็นดวงดาวของชาวลัคนาราศีกรกฎนะคะกำลังอยู่ในช่วงที่พุ่งขึ้นพฤหัสเป็นสิงห์เกณฑ์จรพระพุธกุมลักษณ์อาทิตย์กุมลักษณ์พระศุกร์กุมลักษณ์เกี่ยวข้องกับตัวเองทั้งหมดแม้กระทั่งการตัดสินใจต่างๆเพราะฉะนั้นเดือนเกิดนี้ใจร่มๆใจเย็นๆใครทำอะไรเข้ามาพิจารณาให้รอบคอบนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ